ด้านวิทยาลัยเกษตรพิจิตรนะครับได้เปิดโรงสีช่วยชาวนาแปรรูปข้าวสารไว้กินช่วยลดรายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับนายสุเทพแก่งสันเทียผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรและอาจารย์กนกการเวชศิลป์อาจารย์ประจำะแผนกวิชาเกษตรอุตสาหกรรมสาขางานเทคโนโลยีข้าว เปิดเผยว่าขณะนี้วิทยาลัยเกษตรพิจิตรได้ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกร,กรในการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมถึงการนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารไว้บริโภคในครอบครัวเหลือแล้วจึงนำไปขายให้กับชุมชนจึงได้เปิดโรงสีชุมชนภายในวิทยาลัยเกษตรพิจิตร ซึ่งเป็นโรงสีขนาดกลางมีกำลังการแปรรูปได้ชั่วโมงละ500กิโลกรัมโดยขอรำและปลายข้าวเป็นค่าดำเนินการซึ่งปรากฏว่าชาวนาในรัศมี15กิโลเมตรจากอำเภอสามงามอําเภอเมืองพิจิตรและอำเภอวชิระบารมีต่างก็นำข้าวเปลือกมาเข้าคิวสีข้าวเป็นข้าวสารกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะโรงสีชุมชนแห่งนี้สามารถลดรายจ่ายเรื่องการซื้อข้าวสารบริโภคของชาวนาได้จริงจึงขอประสานเชิญชวน ชาวนาควรปลูกข้าวปลอดสารเคมีแล้วกินข้าวของตนเองหรือนําไปบรรจุถุงขายสร้างไรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตนต่อไปในส่วนของนายชยพลเกิดแพรอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่สองหมู่ที่2ตําบลหนองหลุมอําเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรทํานา12ไร่เป็นนายกสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตรซึ่งนําข้าวเปลือกมะสีเป็นข้าวสามที่รงสีของวิทยาลัยเกษตรพิจิตรเล่าว,ว่า ตนเองและสมาชิกของสมาคมชาวนาทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีแต่ผลิตจุลินทรีย์จากปลวกและทำฮอร์โมนรวมถึงสารไล่แมลงจากพืชสมุนไพรมีต้นทุนการทำนาเพียงไร่ละ1,023บาทต่อไร่เพื่อได้ผลผลิตก็จะแบ่งเป็น3ส่วนคือเอาไว้เป็นพันข้าวปลูกขายเป็นข้าวเปลือกและแปรรูปเป็นข้าวถุงขายรวมถึงการแปรรูปเก็บไว้กินในครอบครัว วันนี้นำข้าวพันธ์ช่อราตีจำนวน1,270กิโลกร,รมัมซึ่งถ้าขายเป็นข้าวเปลือกก็จะได้ตลล8,000บาทหรือเป็นเงิน1 1 6 0บาทจึงตัดสินใจนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารได้ข้าวสาร100%จำนวน545กิโลกร,รมัมเป็นข้าวท่อน50กิโลกร,รมัมส่วนรำและปลายข้าวท่อนยกให้วิทยาลัยกเกริรพิจิตเป็นค่าดำเนินการซึ่งจะนำข้าวสารไปบรรจุถุง คาดว่าน่าจะขายได้เงินมากถึง20,000บาทเศษซึ่งได้มากกว่าขายเป็นข้าวเปลือกเกือบหนึ่งเท่าตัวซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของชาวนาพิจิตรในการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีปลูกข้าวแล้วขายเป็นข้าวสารแทนการนำข้าวเปลือกให้กับโรงสีเช่นเดียวกับนายสายชนสิทธิสิงห์อายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่155หมู่ที่4บ้านวังกระดีทองตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ซึ่งทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ50ไร่ที่แบ่งข้าวเปลือกไว้ที่บ้านประมาณ3ตันก็นำข้าวเปลือกมาเข้าคิวรอแปรรูปให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวมี5คนรวมถึงภรรยาก็ขายข้าวลาดแกงข้าวผัดพริกข้าวผัดกะเพราอยู่ในหมู่บ้านก็ได้อาศัยโรงสีชุมชนภายในวิทยาลัยเกษตรพิจิตแปรรูปข้าวเปลือกข้าวสารไว้กินไว้ขายลดรายจ่ายได้มากในส่วนของนายจิโรธแคะลิ้มหรือลุงสมบัติ อายุ57ปีช่างประจำโรงสีข้าวของวิทยาลัยเกษตรพิจิตรเล่าให้ฟังว่าโรงสีแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ได้การสนับสนุนของรัฐบาลตนเองเป็นนักการพะลงแต่มีความรู้ด้านช่างเครื่องจึงไปอบรมและมีความชำนาญในการควบคุมเครื่องจักรในโรงสียอมรับว่ามีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพราะทางวุทยาลัยคิดค่าบริการถูกมาก หากเกษตรกรท่านใดสนใจจะนำข้าวมาสีสามารถติดต่อจองคิวได้ที่ลุงสมบัติโทรศัพท์0819737095หรืออาจารย์กนกการโทรศัพท์0897065405ครับแย,ยกออกมาเป็นข้าวรวมนะครับรเป็นข้าวรวมกรเกษตรกรจ่ายข้าวสีก็เอาปลายข้าวกลับไปแต่ถ้าไม่จ่ายก็เป็นของวิเทออะไร